สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้านี้ที่หมอชิดนะคะพบกันวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2554ค่ะมาดูอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองนะครับก็งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ก็เป็นการแสดงเทคโนโลยีด้านพืชสวนไม่เพียงแต่เฉพาะประเทศไทยที่นำมาจัดแสดงก็ยังมีอีกหลายประเทศที่มาร่วมจัดแสดงในงานนี้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปได้เข้าชมแต่ยังไม่ถึงช่วงเวลาในการเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่เปิดงานอย่างเป็นทางการจริงๆก็คือ15มกราคมปีหน้านะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศสำหรับการเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมก็คึกคักเลยทีเดียวนะฮะคือมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานก็คือคุณชุมพลศิลปะอาชาสำหรับการจัดงานราชพฤกษ์2554ที่เชียงใหม่ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล3โอกาสด้วยกัน1ก็คือเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รอบ84พรรษาในปีนี้โอกาสที่2โอกาสที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลครบ80พรรษาในปีหน้า12สิงหาคม2555และโอกาสสำคัญโอกาสที่3ก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ท่านจะทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2555นี่ก็คือ3โอกาสสำคัญโอกาสพิเศษที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปีนี้นะฮะใช่ค่ะในงานนี้เนี่ยเขามีนิทรรศการต่างๆมากมายเลยนะคะก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบนแนวคิดของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับมนุษยชาติประเทศไทยเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณทุกประเทศและทุกองค์กรที่เข้าร่วมงานก็ต้องบอกว่ามีการนำนวัตกรรมต่างๆมาจัดแสดงนะคะตลอดระยะเวลาในการจัดงานก็คือ14ธันวาคมถึง14มีนาคมปีหน้าทางคณะกรรมการบริหารก็คาดหวังนะคะว่าจะสร้างความประทับใจไปตลอดการให้กับผู้ที่เข้าชมงานค่ะนายชุมพลก็บอกด้วยนะคะว่าการจัดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติที่เชียงใหม่นะคะเชื่อว่าตลอดงานจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า2ล้านคนถ้าเกิดว่าเราคิดว่า2ล้านคนตรงนี้คนนึงเนี่ยใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วจะมีรายได้เข้าจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระบบไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะส่งเสริมเรื่องของภาพรวมการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมานะคะก่อนหน้านี้ที่มีการยกเลิกไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่ามีน้ำท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาเที่ยวกันเหมือนเดิมแล้วนะคะก็เลยคาดว่าสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะประมาณ18ล้านกว่าคนก็ถือว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะครับก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆเป็นภาพรวมทั้งประเทศด้วยนะครับที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้สำหรับช่วงไฮไลท์สำคัญสำหรับงานพืชสวนโลกนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นการจัดแสดงขบวนประดับไฟสวยงามหรือว่า Electric Palette of Royal Flora นะครับจะจัดแสดงทุกวันนะครับในช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งที่บริเวณหอคำหลวงไปจนถึงลานราชพฤกษ์อีกจุดหนึ่งก็คือมีการแสดงม่านน้ำชุดมหัศจรรย์พลังสีเขียวจะจัดแสดงทุกวันไปจนถึงวันที่13มีนาคมตั้งแต่1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งณบึงราชพฤกษ์เพราะฉะนั้นนะครับความสวยงามของงานพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ไม่ใช่สวยและบรรยากาศดีเฉพาะช่วงกลางวันกลางคืนก็สวยไม่แพ้กันก็เรียกว่ากว่าที่จะไปเที่ยวชมงานได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆนะผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า2วันถึงจะเที่ยวชมงานได้ทั่วใช่ค่ะคือกลางวันเนี่ยเราจะได้ชมแมกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามนะคะรวมไปถึงเขามีมุมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรด้วยแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีการประดับไฟสวยงามทั่วทั้งบริเวณด้วยนะคะครับจากเรื่องของการท่องเที่ยวและเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับท้ายนี้พาพี่ต๋อมนะคะคุณสิริไปเที่ยวกันนี่ค่ะงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ2554เมื่อวานนี้เปิดให้เข้าเป็นวันแรกแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพาไปจริงหรือเปล่านี่ไงบรรยากาศสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเขามีกิจกรรมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะใช่ครับยังมีเวลาพาคุณต๋อมไปนะครับจนถึงวันที่14มีนาคมนี้นะครับอากาศดีด้วยนะฮะตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะครับไปเที่ยวกันมากๆกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ